ถวายสังฆทานเวียนได้บุญหรือไม่สังฆทานเวียนคืออะไรถวายสังฆทานเวียนแล้วได้บุญไหมสังฆทานเวียนคือสังฆทานที่ทางวัดมีจัดเตรียมไว้ให้สำหรับการถวายทำบุญแก่พระสงฆ์โดยให้ถวายเป็นปัจจัยด้วยการหยอดตู้ทำบุญตามกำลังทรัพย์แล้วค่อยนำสังฆทานนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์แต่ละรูปเมื่อเสร็จสิ้นแล้วถวายสังฆทานดังกล่าวก็จะถูกนำกลับมาวางที่เดิมเวียนกันต่อไปการถวายสังฆทานแบบเวียนจะได้บุญหรือไม่ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่าการทำสังฆทานเวียนนั้นจะได้บุญหรือไม่เพราะสังฆทานนั้นเป็นการถวายในรูปแบบที่เวียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พระวิทยากิจวิชโชวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนได้ตอบข้อสงสัยนี้แก่ผู้ที่สอบถามเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ doisangtham.org โดยระบุว่าเมื่อเราตั้งใจถวายปัจจัยใส่ตู้มันก็สำเร็จเป็นบุญไปแล้วบุญอยู่ที่ใจเราตั้งใจเสียสละทรัพย์ถวายแด่พระสงฆ์จะถวายสังฆทานอีกหรือไม่ก็ไม่มีผลอันใดทางวัดจัดทั้งสังฆทานไว้ให้ก็เพื่อให้ญาติโยมได้มีของถวายพระพอเป็นพิธีกรรมว่าได้ถวายสังฆทานแล้วบุญย่อมเกิดจากปัจจัยที่โยมตั้งใจถวายใส่ตู้ส่วนทั้งสังฆทานเมื่อถวายเป็นของสงฆ์แล้วสงฆ์จะนำไปให้คนอื่นถวายต่ออีกก็ได้ถ้าโยมไม่สบายใจก็ซื้อหาถังสังฆทานมาถวายเองเอาที่สบายใจไม่จำเป็นต้องเอาของที่วัดจัดไว้ให้ได้ส่วนตู้บริจาคหลายตู้เพื่อใช้จ่ายในหลายๆทางก็เป็นอุบายให้ญาติโยมได้ทำบุญหลายๆอย่างเวลาทางวัดนำปัจจัยจากตู้เขาก็นับรวมกันเข้ากองกลางเป็นของสงฆ์บัญชีเดียวกันก็ได้เพราะเงินสงฆ์สามารถนำไปจ่ายในกิจสงฆ์ได้ทุกกรณีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแยกบัญชีตามตู้บริจาคเช่นเดียวกับหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ได้เคยตอบข้อสงสัยนี้เช่นกันในรายการงมงายสไตล์หมอบีโดยระบุว่าสังฆทานแปลว่าการให้แบบเป็นส่วนรวมตีความได้ว่าเราเอาเครื่องใช้ไปให้กับหมู่มวลพระสงฆ์ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งหากมองในเรื่องของความสะดวกวัดก็อำนวยความสะดวกให้เราให้ด้วยใจบางครั้งสังฆทานหรือของก็เยอะเกินความจำเป็นแต่คุณมีใจทำสังฆทานวัดมีของมาให้การที่มันเวียนมันไม่ได้เวียนด้วยของแต่มันเวียนด้วยใจของคุณใจคุณไปคิดว่ามันเวียนการให้เป็นปัจจัยอาจดีกว่าด้วยซ้ำเพราะวัดเอาไปใช้ประโยชน์จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้จริงแค่ทำด้วยใจมันก็จบก่อนทำเรามีเจตนาที่อยากทำสังฆทานระหว่างทำเราก็ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ